สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Stock Focus ครบเครื่องทุกเรื่องข่าวเข้าถึงทุกประเด็นการลงทุนนะครับวันนี้เช้าวันศุกร์ที่30สิงหาคมพ.ศ. 2561นะครับท่านกำลังอยู่กับผมชัชตันทิติเวชนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันศุกร์สิ้นเดือนสิงหาคมพอดีนะครับก็ถือว่าเราก็มาว่ากันด้วยเรื่องราวข้อมูลข่าวสารนะครับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยนะครับถ้าเราดูติดตามเนี่ยก็จะเห็นภาพของการเปลี่ยนตัวในกรอบนะครับโดยช่วงเช้าในดัชนีการปรับตัวบวกขึ้นไปทดสอบระดับ 1,730 จุดนะครับก่อนที่จะมีแรงเทขายลงมาในช่วงบ่ายกดดันดัชนีให้เมื่อวานนี้ปรับตัวลดลงนะครับแต่ก็ลดลงเพียงแค่เล็กน้อยนั่นเองซึ่งก็สอดคล้องเช่นเดียวกับตลาดในภูมิภาคเหมือนกันนะครับที่ส่วนใหญ่ก็ปรับขึ้นในช่วงเช้าก่อนที่จะเจอแรงเทขายออกมาในช่วงบ่ายนะครับโดยเมื่อวานนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยนะครับปิดตลาดอยู่ที่ 1,720.43 จุดนะครับปรับตัวลงไป 1.83 จุดหรือ 0.11% นะครับมูลค่าการซื้อขาย 42,101 ล้านบาทนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับในช่วงเช้านั้นดัชนีนั้นสามารถปรับตัวขึ้นไปนะครับทดสอบแนวต้านนะครับ 1,730ก่อนที่จะไม่ผ่านนะครับแล้วก็มีแรงเทคโปรฟิตออกมานะครับซึ่งแน่นอนครับก็เป็นส่วนของการเคลื่อนไหวนะครับหลังจากที่ตลาดหุ้นไทยนั้นในช่วงนี้ก็ถือว่ายังไม่มีประเด็นหรือว่าปัจจัยใหม่อะไรเข้ามานะครับทำให้ตลาดนั้นเลือกที่จะลักษณะของการไซด์เวย์มากกว่านะครับอีกทั้งบรรยากาศการลงทุนโดยรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นในภูมิภาคเองก็ไม่ได้มีปัจจัยใหม่เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นก็เลยขับปัจจัยหนุนในช่วงนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้มีปัจจัยลบหรือปัจจัยกดดันใหม่ๆเข้ามาด้วยเช่นกันเพราะนั้นการเคลื่อนไหวของดัชนีก็เลยแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะครับส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5อันดับแรกนะครับเมื่อวานนี้อันดับ1เป็นปตท.นะครับปิดที่52บาทนะครับปรับตัวลงไป50สตางค์นะครับส่วนอันดับ2เป็น AOT นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับปิดที่66บาท50สตางค์เพิ่มขึ้น25สตางค์นะครับอันดับ3เป็น CPO นะครับปิดที่68บาท50สตางค์ปรับตัวลงไป75สตางค์นะครับอันดับ4เป็นปตท. GC นะครับปิดที่83บาท25สตางค์นะครับราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอันดับ5เป็น True นะครับปิดที่6บาท60สตางค์นะครับปรับตัวลงไป10สตางค์นะครับซึ่งถ้าดูในส่วนของหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดก็จะเห็นนะครับปตท.เป็นตัวที่น่าจะเป็นตัวกดดันในส่วนของราชนีมากที่สุดนะครับส่วน AOT เมื่อวานนี้ก็ช่วยพยุงราชนีก็จะเห็นลักษณะถ้าเป็นกรอบไซด์เวย์แบบนี้เนี่ยเราจะเห็นลักษณะของการหมุนนะครับการโยกหุ้นเล่นนะครับโดยเฉพาะมือใหญ่เนี่ยก็จะเห็นการเปลี่ยนกลุ่มเล่นนะครับวันนี้เป็นกลุ่มพลังงานนะครับอีกวันมากลุ่มแบงค์นะครับอีกวันมา AOT เนี่ยก็จะเห็นสลับแบบนี้อยู่นะครับเนื่องจากว่ายังไม่มีประเด็นหรือปัจจัยใหม่ๆก็และเป็นลักษณะการเล่นรอบนะครับเล่นรอบเก็งกำไรระยะสั้นกันไปนะครับส่วนทางด้านปริมาณการซื้อขายรายกลุ่มนักลงทุนนะครับเมื่อวานนี้นะครับนักลงทุนสถาบันกองทุนนะครับเข้าซื้อสุทธินะครับ 3,165 ล้านบาทนะครับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ก็ซื้อนะครับ274ล้านบาทส่วนที่ขายออกมานะครับเป็นนักลงทุนต่างชาตินะครับขายออกมา 2,884 ล้านบาทนะครับแล้วก็นักลงทุนรายย่อยทั่วไปนี่ขายนะครับ554ล้านบาทนะครับก็ยังคงเป็นภาพเดิมๆนะครับชัดเจนนะครับกองทุนในประเทศยังคงเก็บซื้อหุ้นอยู่นะครับยังคงซื้อหุ้นอยู่ต่อเนื่องส่วนนักทุนต่างชาติก็ยังคงขายต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็ถือว่ายังมีการขายกันอยู่นะครับส่วนประเด็นปัจจัยที่จะต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับคงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของการคำนวณดัชนี MSCI รอบใหม่นะครับที่จะเริ่มวันนี้นะครับที่จะมีการปรับน้ำหนักการลงทุนนะครับในหุ้นนะครับบ้านเราหลังจากที่ MSCI รอบนี้ถือว่าเป็นรอบที่2นะครับที่จะมีการนำหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของจีนนะครับเข้ามาคำนวณด้วยเพราะนั้นต้องมีการเวทน้ำหนักกันนะครับว่าอาจจะมีการปรับลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นบางกลุ่มบางตัวออกเพื่อที่จะไปเข้าในกลุ่มตลาดหุ้นจีนนะครับแต่ถือว่าในรอบนี้นะครับ MSCI การคำนวณในรอบนี้เนี่ยนักวิเคราะห์มองว่าน่าจะไม่ส่งผลกระทบกับตลาดหุ้นไทยมากสักเท่าไหร่นะครับ
แต่ก็มีภาพที่เห็นนะครับที่ช่วงนี้ในวันสองวันที่ผ่านมาต่างชาติขายซึ่งส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นการบาลานซ์พอร์ตในส่วนของ MSCI ด้วยนะครับแต่ด้วยมูลค่าแล้วอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนอย่างช่วงที่ปรับไปช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับที่ต่างชาติขายเยอะๆนะครับโดยหุ้นไทยนะครับที่มีการปรับลดแล้วว่าเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในดัชนี MSCI รอบนี้นะครับโดยมี IVL นี่มีการปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนนะครับเพิ่มนะครับส่วนที่ปรับลดเนี่ยมี CPO ปตท.แล้วก็ AOT นะครับแต่ก็ลดลงเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับถือว่าตรงนี้เขายังมองว่าตลาดหุ้นไทยนั้นยังเป็นตลาดที่มีความแข็งแกร่งโดยเฉพาะตลาดเกิดใหม่นะครับที่น่าจะมีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งที่สุดนะครับวันนี้สำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับเพราะนั้นก็ไม่น่าจะเป็นกังวลสักหน่อยนะครับวันนี้มันเริ่มก็ต่างชาติก็น่าจะปรับพอสมควรนะครับแต่วันนี้มันสุดด้วยนะครับว่าต้องลุ้นกันนิดนึงนะครับแต่ก็ตามนะครับถ้าดัชนียังสามารถยืนเหนือ 1,700 จุดได้ก็ถือว่าเป็นระดับที่ยังไม่ต้องวิตกกังวลอะไรนะครับตรงนี้นี่ก็เป็นภาพรวมตลาดหุ้นไทยนะครับส่วนทางด้านตลาดหุ้นอื่นๆนะครับในภาคเอเชียเมื่อวานนี้นะครับที่นิกเกอินะครับบวก 0.09% นะครับฮั่งเส็งนั้นลบไป 0.89% แล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตลบไป 1.14% ซึ่งก็คล้ายๆกับบ้านเรานะครับช่วงเช้าก็มีแรงซื้อเข้ามาดันดัชนีนั้นบวกเกินขึ้นนะครับก่อนที่ช่วงบ่ายจะมีแรงขายออกมานะครับซึ่งทั้งนี้เขาก็โดยแรงบวกตอนเช้าเนี่ยก็น่าจะคงเป็นแรงสนับสนุนต่อเนื่องนะครับจากเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างอเมริกาแล้วก็แคนาดานะครับซึ่งถ้าหากออกมาเป็นบวกนะครับตกลงกันได้ก็น่าจะมีแนวโน้มที่ดีนะครับแต่ก็จะเป็นเรื่องที่นักทุนนั้นต้องติดตามกันต่อนะครับส่วนทางด้านตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์ปรับตัวลดลงนะครับดัชนีนั้นหลุด 26,000 ลงมานะครับโดยเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์ลดไป 137.65 จุดนะครับหรือ 0.53% นะครับโดยเป็นการปรับตัวลดลงนะครับหลังจากที่นักทุนนั้นมีความกังวลนะครับเกี่ยวกับรายงานที่ออกมานะครับในเรื่องของการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะมีการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนนะครับมูลค่า 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่นักลงทุนนั้นกังวลกันนะครับรวมถึงการจับตาดูเรื่องของการเจรจากันระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดานะครับเกี่ยวกับข้อตกลงนาฟตานะครับว่าจะออกมาเป็นลักษณะใดนะครับเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์ก็เลยปรับตัวลดลงนะครับส่วนทางด้านฝั่งยุโรปนะครับเมื่อคืนนี้ก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันนะครับโดยที่แดกเยอรมันนั้นลบไป 0.54% นะครับ CAC40 ของฝรั่งเศสนั้นลบไป 0.42% แล้วก็ฟุตซี100ของอังกฤษลบไป 0.62% นะครับนอกจากกังวลเรื่องของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็การปรับตัวลงของราชนีดาวโจนส์แล้วเนี่ยทางฝั่งยุโรปก็ยังมีปัจจัยในเรื่องของการเจรจาในส่วนของ Brexit นะครับที่วันนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้นะครับระหว่างอังกฤษกับทาง EU นะครับว่าออกจาก Brexit เนี่ยจะด้วยข้อตกลงอะไรกันได้บ้างนะครับก็ถือว่าอาจมีแนวโน้มที่อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปเนี่ยด้วยอาจจะไม่มีข้อตกลงใดๆเลยนะครับก็ความกังวลกันว่าจะมีผลกระทบนะครับในเรื่องของการค้าในกลุ่มสหภาพยุโรปนะครับก็ต้องดูกันตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกปัจจัยเสี่ยงเหมือนกันนะครับที่ต้องติดตามนะครับส่วนทางด้านราคาน้ำมันดิบนะครับเมื่อคืนนี้ก็ปรับตัวบวกขึ้นนะครับโดยที่สัญญาล่วงหน้าน้ำมันดิบเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตนะครับที่นิวยอร์กนะครับปรับตัวบวกขึ้น74 เซนต์นะครับไปปิดที่ 70.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับส่วนที่แบรนด์นะครับก็บวกต่อ63 เซนต์นะครับไปปิดที่ 77.77 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับที่แบรนด์ที่ WTI นี่ก็กลับมาทะลุ70เหรียญอีกครั้งหนึ่งได้นะครับโดยเมื่อคืนนี้ที่น้ำมันปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็มาจากรายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อคืนนี้ที่ประกาศออกมานั้นลดลงนะครับสต็อกน้ำมันดิบนั้นลดลงมากกว่าที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้นะครับก็ทำให้ราคาน้ำมันนั้นปรับตัวสูงขึ้นนะครับรวมกับอีกทั้งมีรายงานนะครับข่าวเกี่ยวกับว่าทางอิหร่านแล้วก็เวเนซุเอลานั้นมีการส่งออกน้ำมันดิบลดลงด้วยนะครับหลังจากที่ถูกสหรัฐนั้นคว่ำบาตรนะครับอันนี้ก็เลยทำให้ราคาน้ำมันนั้น
ปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองนะครับส่วนทางตลาดทองคำนะครับที่ตลาดโคแม็กเมื่อคืนนี้ก็ปรับตัวลดลงนะครับโดยตลาดทองคำลดลงไป6.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับไปปิดอยู่ที่ 1,205 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับทั้งนี้ก็ให้เหตุผลว่าจากการที่เศรษฐกิจสหรัฐนั้นที่มีการเปิดเผยตัวเลขออกมาค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็เฟดนั้นตอกย้ำนะครับในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังจากนี้เนี่ยกดดันทำให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นกลับมามีทิศทางแข็งค่านะครับก็ส่งผลกับราคาทองคำให้ปรับตัวลดลงด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสรุปภาพรวมนะครับภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยและก็ตลาดหุ้นสำคัญนะครับส่วนวันนี้ตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรนะครับวันศุกร์สัปดาห์นะครับประเด็นหรือว่าปัจจัยอะไรในภาพรวมตอนนี้เนี่ยถือว่ายังไม่มีนะครับเพราะนั้นก็อาจจะต้องไปโฟกัสไปดูกันในเรื่องของปัจจัยกระทบหลายตัวนะครับหลายกลุ่มอุตสาหกรรมกันนะครับว่าหุ้นตัวใดหุ้นตัวไหนนะครับมีประเด็นข่าวเชิงบวกเชิงลบอย่างไรนะครับที่จะก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นนะครับในช่วงนี้ถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยว่าจะเป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่มีการปรับตัวขึ้นของราคาเนี่ยบางทีไม่ได้สอดคล้องกับภาวะแบบภาพรวมของตลาดเลยนะครับบางตัวนี่บวกสวนขึ้นแรงนะครับในขณะที่ตลาดนั้นปรับตัวลดลงเนี่ยก็ไม่ได้มาจากปัจจัยในเรื่องของภาพรวมนะครับแต่มาจากเรื่องของปัจจัยกระทบนะครับในหลายตัวนะครับที่มีกระแสข่าวอะไรต่างๆเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ลองไปช่วงนี้ก็เราก็จะไม่แปลกนะครับเห็นนักวิเคราะห์นั้นให้การวิเคราะห์นั้นในลักษณะของเน้นเป็นรายตัวไปลักษณะมากกว่าหลายกลุ่มนะครับอันนี้ก็เป็นสรุปภาพรวมการลงทุนนะครับเมื่อวานนี้ส่วนหุ้นเด่นประเด็นร้อนวันนี้นะครับเราไปพูดคุยกันถึงหุ้นนะครับตัว IRPC นะครับหรือบริษัท IRPC จำกัดมหาชนนะครับซึ่งหลังจากที่มีการรายงานข่าวนะครับเกี่ยวกับกรณีการที่ศาลฎีกานะครับแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับมีมติเสียงข้างมากนะครับให้ยกฟ้องนะครับคดีที่ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะครับได้มีการยื่นฟ้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับในข้อหาความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับมาตรา157นะครับหลังเห็นชอบให้กระทรวงการคลังนั้นเข้าเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคอลไทยจำกัดมหาชนหรือ TPI นะครับซึ่งปัจจุบันก็คือตัวของ IRPC นั่นเองนะครับโดยทางศาลฎีกานะครับได้พิจารณาข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่าการเข้าบริหารแผนฟื้นฟูของ TPI นะครับของกระทรวงการคลังนั้นเกิดจากความยินยอมของธนาคารเจ้าหนี้นะครับลูกหนี้รวมถึงสภาพแรงงานนะครับแล้วก็อีกทั้งยังเป็นไปตามคำสั่งของศาลล้มละลายการนะครับจึงไม่ได้มองว่ามีเจตนาในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองนะครับเพราะนั้นทางศาลฎีกาแผนกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็จึงมีการยกฟ้องดังกล่าวนะครับซึ่งตรงนี้เองก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งศาลล้มละลายการนะครับศาลก่อนหน้านี้ก็มีการยกฟ้องมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ก่อนหน้าที่ปปช.ยื่นฟ้องเนี่ยอัยการสูงสุดก็มีคำสั่งไม่ฟ้องไปเหมือนกันนะครับจนปปช.นั้นอาศัยช่องทางกฎหมายฉบับใหม่นะครับที่สามารถยื่นฟ้องได้ด้วยตัวเองนะครับแต่สุดท้ายแล้วทางศาลฎีกาท่านก็พิจารณายกฟ้องนะครับก็ถือว่าเป็นอีกคดีความนึงนะครับที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับก็ต้องยอมรับว่าประเด็นดังกล่าวนะครับถึงก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้มีการพูดถึงมากนักถึงจะมามีผลกระทบในช่วงหลังๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคดีความดังกล่าวก็จะทำให้ในส่วนของการเคลื่อนไหวของราคาหรือเพราะราคา RPC เนี่ยได้รับผลกระทบในเชิงจิตวิทยานะครับส่งผลทำให้ราคานั้นไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้เพื่อสะท้อนในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานนะครับของตัว RPC เองนะครับที่ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมานี่เนี่ยผลประกอบการหรือผลการดำเนินงานเริ่มมีการฟื้นตัวอย่างโดดเด่นนะครับหลังจากที่กลุ่มโรงกลั่นนั้นกลับมาเป็นขาขึ้นนะครับจากราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นนะครับค่าการกลั่นที่ปรับสูงขึ้นตามด้วยนะครับรวมถึงยังมีการที่กำไรพิเศษต่างๆเนี่ยก็ทำให้ผลประกอบการนั้นเติบโตอย่างแข็งแกร่งนะครับนอกจากพื้นฐานที่แข็งแกร่งแล้วเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามนะครับเป็นมีความกดดันในเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็ทำให้ราคานั้นไม่สามารถปรับตัวขึ้นมาได้ในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งหากเราย้อนไปดูนะครับในส่วนของราคาหุ้นใน RPC เนี่ย
ในปีนี้นะครับช่วงต้นปีเนี่ยราคาหุ้นนั้นสามารถปรับตัวขึ้นไปสูงถึง8.35 บาทนะครับซึ่งเป็นระดับสูงสุดนะครับราคาก็ปรับตัวลดลงมาตลอดหลังจากที่ผลประกอบการหรือผลการดำเนินงานปี2560นั้นประกาศออกมานะครับอาจจะมีในเรื่องของการเซลล์ออฟแฟตด้วยหรือไม่รวมถึงผลประกอบการนั้นออกมามีในส่วนของไม่ได้เป็นอย่างที่มีการคาดการณ์นะครับเพราะราคาก็ปรับตัวลงมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มาเจอในช่วงของไตรมาสหนึ่งที่ผลประกอบการออกมาไม่ค่อยดีนักนะครับจากที่มีการขาดทุนในเรื่องของสต็อกเกนนะครับก็เพิ่งจะมากลับฟื้นตัวได้ในช่วงไตรมาส2นะครับที่ราคาหุ้นเริ่มที่จะฟื้นกลับนะครับหลังจากที่ผลประกอบการหรือผลการดำเนินงานนั้นกลับมาเติบโตค่อนข้างสดใสนะครับมีทั้งในส่วนของรายได้นะครับในส่วนของกำไรพิเศษที่เข้ามานะครับก็เริ่มที่จะมีแรงซื้อเข้ามาเหมือนกันนะครับแต่ก็มารอนะครับขึ้นมาได้ระดับหนึ่งก็มีการขายทั้งกำไรกันไปบ้างนะครับแต่ก็ส่วนหนึ่งก็ยังรอเรื่องของคดีความนี่อยู่นะครับพอประกาศออกมาปุ๊บนะครับยกฟ้องเนี่ยราคาก็มีการเด้งตอบรับเลยทันทีนะครับถือว่าเป็นการปลดล็อกนะครับซึ่งตรงนี้วันนี้คงต้องดูนะครับว่าการขับเคลื่อนต่อไปของ IRPC เนี่ยจะสามารถเติบโตไปได้หรือไม่หลังจากที่ปัจจัยกดดันที่คาดว่าจะทำให้ราคานั้นปรับตัวขึ้นไม่ได้เสถียรนักเนี่ยหมดแล้วถูกกระจัดหมดไปแล้วนะครับวันนี้ซึ่งล่าสุดนะครับทางผู้บริหารของ IRPC เองนะครับก็ออกมายืนยันนะครับว่าปีนี้กำไรสุทธิของ IRPC นั้นจะมากกว่าปีที่แล้วอย่างแน่นอนนะครับหลังจากที่มองว่าในช่วงของปีนี้เนี่ยทั้งปริมาณการกลั่นนะครับของ IRPC กำลังการผลิตเนี่ยจะกลับเข้ามาสู่ระดับสูงสุดนะครับคือ 2.1 แสนบาร์เรลต่อวันจากที่อยู่ที่ระดับ 1.5 แสนบาร์เรลต่อวันเมื่อปีที่แล้วนะครับเนื่องจากมีการปิดซ่อมบำรุงบางโอกาสนะครับบางส่วนไปนะครับแต่ในปีนี้ไม่มีนะครับเพราะนั้นกำลังการผลิตก็มาเต็มๆนะครับแล้วก็จะได้จากการที่ราคาน้ำมันนั้นมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับส่งผลทำให้ค่าการกลั่นนะครับเพิ่มสูงขึ้นและนอกจากนี้ยังได้ประโยชน์ทางอ้อมจากในเรื่องของกำไรในกำไรพิเศษในส่วนของสต็อกเกนด้วยนะครับเนื่องจากว่าถ้าราคาน้ำมันยิ่งปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาจะมีกำไรพิเศษตรงนี้เพิ่มขึ้นตามไปเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งวันนี้ราคาน้ำมันก็ถือว่าอยู่ในระดับสูงเฉลี่ยมากกว่าปีที่แล้วเพราะนั้นผลการดำเนินงานหลังจากนี้ของ RPC ก็น่าจะมีแนวโน้มที่จะดีกว่าปีที่แล้วค่อนข้างแน่นอนนะครับนอกจากนี้ทางผู้บริหารก็ยังมีบอกว่านะครับในส่วนของไตรมาส3นะครับทาง IRPC จะมีการบันทึกกำไรพิเศษเข้ามาก้อนหนึ่งนะครับจำนวน160ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นกำไรพิเศษจากการขายที่ดินนะครับ 2,152 ไร่ให้กับบริษัทร่วมทุนที่ทาง IRPC นั้นไปจับมือกันกับทางบริษัท WHA นะครับ Corporation จำกัดหรือวานะครับในเรื่องของการเข้าไปบริหารจัดการพื้นที่นะครับที่จะทำนิคมอุตสาหกรรมร่วมกันนะครับซึ่งคาดว่าในไตรมาส3บริษัทร่วมทุนนี้จะมีการจัดตั้งแล้วก็สามารถดำเนินการนะครับก็ตรงนี้เองก็จะทำให้มีการบันทึกกำไรพิเศษในส่วนของการขายที่ดินตรงนี้ให้กับบริษัทร่วมทุนดังกล่าวนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าเรามองนะครับในส่วนของปัจจัยพื้นฐานของ IRPC เองวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นหนึ่งหุ้นนะครับที่มีปัจจัยพื้นฐานค่อนข้างดีนะครับฐานะการเงินค่อนข้างแข็งแกร่งทีเดียวนะครับแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงของการเป็นขาขึ้นนะครับแต่ยอมรับนะครับราคาของ IRPC ก่อนหน้านี้เนี่ยทำให้นักทุนที่เป็นแฟนคลับอยู่เนี่ยอึดอัดนะครับเนื่องจากว่าราคานั้นลงมากกว่าขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นช้าไม่ค่อยจะค่อยๆขยับขึ้นสักเท่าไหร่นะครับก็จะมีแรงต้านมาโดยตลอดนะครับก็อย่างที่บอกนะครับยังคงมีปัจจัยที่เป็นความกังวลอยู่นะครับก็เลยอาจจะเป็นลักษณะการเล่นล็อกสั้นๆกันนะครับแต่วันนี้ปัจจัยดังกล่าวนั้นถูกคลี่คลายไปแล้วก็น่าจะเห็นการขับเคลื่อนในเชิงบวกกับในตัวของราคาหุ้นในIRPCมากขึ้นนะครับซึ่งวันนี้เองต้องบอกว่าราคาหุ้นนั้นยังมีความน่าสนใจอยู่นะครับด้วยค่า PE ยังไม่ถึง10เท่านะครับในราคาปัจจุบันเนี่ยที่ปิดไปเมื่อวานเนี่ย6.95 บาทนะครับเพิ่มขึ้นเนี่ย10 สตางค์นะครับหรือ 1.46% นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ราคาพยายามขึ้นทำไปพยายามจะยืนให้ได้นะครับแต่ระดับ7 หรือ 7 บาทขึ้นไปแต่ยังไม่ผ่านนะครับ
คงต้องลุ้นกันนะครับซึ่งถึงตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นแนวต้านจิตวิทยาสำคัญเหมือนกันสำหรับในตัวของ RPC นะครับแต่7บาทนี้ถ้าผ่านได้ก็น่าจะดูดีขึ้นมากๆทีเดียวนะครับส่วนทางด้านคำแนะนำนะครับของบรรดานักวิเคราะห์แต่บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่นะครับถ้าเราไปดูในบทวิเคราะห์ก่อนหน้านี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องคดีความนี้สักเท่าไหร่นะครับไม่ได้ให้ในเรื่องว่าคดีความจะออกมาเป็นลบหรือเป็นบวกนะครับเพราะว่ายังมองว่าสุดท้ายแล้วก็นั้นไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อในภาพของผลการดำเนินงานในภาพรวมหรือปัจจัยพื้นฐานของ IRPC ให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะนะครับเพียงแต่ว่าเป็นปัจจัยทางจิตวิทยาเท่านั้นเองนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับก็ให้ราคาหุ้นเนี่ยสูงนะครับต้องบอกว่าสูงทีเดียวแล้วก็มีอัพไซด์ค่อนข้างเยอะถ้าเทียบจากราคาปัจจุบันนะครับวันนี้ที่เห็นราคาต่ำสุดเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยมีทางเอเชียพลัสนะครับที่ให้อยู่ระดับ7บาท70สตางค์นะครับส่วนที่ของนมระนี่ให้8บาท70นะครับไทยพาณิชย์นี่ให้9บาท20สตางค์นะครับแล้วก็ที่ให้เยอะที่สุดเนี่ยจะเป็นของแลนด์เฮาส์นะครับที่ให้ถึง10บาท80สตางค์ทีเดียวสำหรับของ IRPC นะครับซึ่งโดยเฉลี่ยนะครับราคาที่นักวิเคราะห์ให้ไว้เนี่ยก็ให้คำแนะนำซื้อทั้งหมดเลยนะครับที่มีการลงทุนวิเคราะห์มาแล้วก็ให้ราคาเฉลี่ยเนี่ยไม่ต่ำกว่า7บาท70สตางค์นะครับเพราะนั้นก็ถือว่ายังมีอัพไซด์ขึ้นอยู่นะครับขึ้นอยู่ว่าจะผ่าน7บาทไปได้หรือไม่นะครับแต่2วันที่ผ่านมานี่การเคลื่อนไหวของ IRPC ก็เริ่มกลับมาโดดเด่นนะครับเป็นหุ้นที่นักลงทุนให้ความสนใจติดอันดับการซื้อขายสูงสุดของวันนะครับมาต่อเนื่องกัน2วันแล้วนะครับเพราะนั้นก็ต้องติดตามดูกันนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นลงทุนตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับยิวนี่ก็ระดับ 4% กว่านะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับก็ลองไปติดตามนะครับหาบทวิเคราะห์มาอ่านประกอบเพิ่มเติมดูนะครับในมุมมองของนักวิเคราะห์ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเขามองไปในทางเดียวกันเนี่ยก็ถือว่าก็น่าจะสนับสนุนนะครับการตัดสินใจได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็อยู่ที่ท่านนะครับว่าจะตัดสินใจอย่างไรแล้วมองหุ้นตัวนี้เป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นเด่นประเด็นร้อนที่เรานำมาพูดคุยกันในเช้าวันนี้นะครับเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับช่วงต่อไปนะครับเราไปดูกันถึงหุ้นเด่นในมุมมองโบรกเกอร์กันมากนะครับว่าวันนี้มีหุ้นอะไรบ้างนะครับตัวแรกครับเราไปดูกันในตัวของแอดวานซ์นะครับอันนี้ทางบริษัทหลักทรัพย์ KGI เอาบทวิเคราะห์ไว้นะครับโดย KGI นั้นมองว่ากำไรในช่วงปีแรกนะครับขึ้นปีแรกของ Advance นั้นที่เพิ่มขึ้น 8% นะครับแล้วก็ยังจะมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อเนื่องนะครับในช่วงครึ่งปีหลังด้วยนะครับโดยทั้งนี้กำไรสุทธิช่วงครึ่งปีแรกเนี่ย Advance ทำไปแล้ว 16,000 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับทั้งนี้มาจากรายได้ค่าบริการที่เพิ่มขึ้นนะครับและมาจิ้นจากการขายเครื่องมือถือที่ดีขึ้นนะครับทั้งนี้ทาง KGI นั้นคาดว่ากำไรของAdvance ในปีนี้นะครับในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยซึ่งจะได้ประโยชน์จากปัจจัยของลูกค้าด้วยนะครับรวมถึงการใช้บริการข้อมูลที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ยอดขายมือถือที่เพิ่มขึ้นรวมถึงนะครับที่ล่าสุดนี้ทาง Advance ได้ประมูลขึ้น 1,800 เมกะเฮิรตซ์เข้ามานะครับก็สามารถเข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่งในเรื่องของการให้บริการ 4G เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยคลื่นที่ประมูลมาเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานะครับในคลื่น 1,800 เมกะเฮิรตซ์นะครับได้เบิร์นวิดต์เพิ่มขึ้นใหม่5เมกะเฮิรตซ์ทำให้รวมกับเดิมที่มีอยู่แล้ว15เนี่ย15เมกะเฮิรตซ์เนี่ยจะเป็น20เมกะเฮิรตซ์นะครับทำให้ในส่วนของสัญญาณในคลื่น 1,800 เมกะเฮิรตซ์เนี่ยครอบคลุมนะครับแล้วก็จะช่วยหนุนความสามารถในการให้บริการแล้วก็คุณภาพในระบบ 4G ของ Advance ให้ดียิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะครับแล้วก็จะทำให้ในส่วนของการเข้ามาใช้บริการของลูกค้าของ Advance นั้นเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เขายังคงได้เปลี่ยนนะครับที่เป็นเบอร์หนึ่งนะครับในเรื่องของธุรกิจโทรคมนาคมสื่อสารในบ้านเรานะครับมีฐานลูกค้ามากที่สุดนะครับเพราะนั้นจากปัจจัยดังกล่าวที่ผ่านที่ KGI นั้นคาดนะครับก็จะทำให้เขาประมาณการกำไรนะครับในปีนี้ของ Advance อยู่ที่ระดับ 3.22 หมื่นล้านบาทนะครับแล้วก็มีการให้ราคาเป้าหมายในตัวของ Advance ไว้ที่242ล้านบาทนะครับโดยเป็นคำแนะนำซื้อนะครับในตัวของ Advance นะครับให้ราคาเป้าหมาย242บาทนะครับสำหรับ Advanceส่วนตัวถัดไปนะครับเป็นตัวของอมตะนะครับหรือบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนอันนี้ทางบริษัทหลักทรัพย์เอเซเวลนะครับมีการเอาบทวิเคราะห์ไว้นะครับ
โดย ACLL นะครับคาดว่ากำไรสุทธิครึ่งปีหลังในคงเติบโตขึ้นนะครับจากการขายที่ดินแล้วก็รายได้ประจำนะครับโดยในช่วงครึ่งปีหลังของปี2021นั้นอมตะจะสามารถทำกำไรสุทธิได้เพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงครึ่งปีแรกนะครับจากการที่อมตะนั้นล่าสุดนะครับมียอดขายที่ดินที่เป็นพรีเซลอยู่แล้วเนี่ย159ไร่นะครับแล้วก็ยังคงมีผู้ประกอบการอีกหลายรายนะครับเข้ามาเจรจาซื้อที่ดินที่คงเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีความชัดเจนในเรื่องของ EC แล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับบริษัทยังจะมีรายได้ที่ต้องบอกว่าวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายได้ที่น่าสนใจสำหรับอมตะนะครับก็คือในส่วนของรายได้ประจำนะครับก็มาจากการขายไฟนั่นเองนะครับโดยในช่วงครึ่งปีหลังนี้จะมีการ COD ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก1โรงนะครับรวมเป็น10โรงกำลังการผลิตรวมเนี่ยอยู่ที่ 1,400 เมกะวัตต์นะครับก็จะเข้ามาเป็นรายได้ประจำให้กับในตัวของอมตะต่อไปนะครับแล้วก็ในปี2562นะครับคาดว่าบริษัทจะสามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้นนะครับภายหลังจากที่มีการเริ่มพัฒนานิคมอุตสาหกรรมนะครับในประเทศเวียดนามนะครับสองนิคมนะครับที่ลองถันแล้วก็เบิร์นหัวนะครับที่ในเวียดนามนะครับที่ก็มีการเริ่มดำเนินการไปแล้วนะครับอันนี้ก็ทำให้แนวโน้มการเติบโตของอมตะนะครับโดยทางเอเซเวนั้นมองในช่วงครึ่งปีหลังน่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะโตดีได้มากกว่าช่วงครึ่งปีแรกด้วยนะครับอันนี้เราก็จะเห็นในเรื่องของราคาหุ้นของอมตะนั้นเริ่มที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องที่จะกลับมาคึกคักนะครับโดยทาง ACLL นะครับให้ราคาเป้าหมายของอมตะนะครับอยู่ที่26บาทนะครับอันนี้เขาเองที่ค่า PE 14.5 เท่านะครับที่26บาทนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำเป็นซื้อนะครับสำหรับในตัวของอมตะนะครับตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวของบริษัทเอเชียเสริมเกียรติลิสซิ่งนะครับหรือ ASK นะครับอันนี้ทางบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียสหรัฐนั้นออกบทวิเคราะห์ไว้นะครับโดย ASK นั้นเป็นบริษัทที่มีความสม่ำเสมอของผลกำไรนะครับแล้วก็ยังคงมีแนวโน้มทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมที่ดีอยู่นะครับโดยทิศทางกำไรในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้จะมีการเติบโตดีมากกว่าครึ่งปีแรกนะครับเนื่องจากว่ามีการปรับส่วนผสมของสินเชื่อที่มีไฮยูโรนะครับให้มากขึ้นนะครับแล้วก็เหตุผลสำคัญเลยเนี่ยที่สะท้อนออกมานะครับในช่วงผลประกอบการครั้งล่าสุดไตรมาส2ที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของ NPL หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เนี่ยมันมีการปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต่ำกว่า 3% เป็นครั้งแรกในรอบ9ไตรมาสด้วยนะครับเพราะนั้นคาดว่าการตั้งสำรองในช่วงครึ่งปีหลังนะครับต่อเนื่องจนถึงปี2019ในปีหน้าเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับซึ่งถือว่าเป็นประเด็นสำคัญนะครับนอกจากนี้นะครับแนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยทางฟินแลนเซียนั้นมองว่าน่าจะมีทิศทางที่เติบโตดีขึ้นนะครับโดยทาง ASK นะครับยังคงตั้งเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่ออยู่ที่ 12-15% ต่อปีนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับแล้วก็คาดว่าการเติบโตที่เกิดขึ้นจะมาการในส่วนของสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกนะครับรถแท็กซี่แล้วก็รถยนต์บัสแล้วก็มินิบัสนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นตลาดหลักของ ASK นะครับและที่สำคัญนะครับถือว่าเป็นจุดเด่นของ ASK เลยก็คือ ASK เนี่ยจะเป็นหุ้น dividend stock นะครับเนื่องจากว่ามีการอัตราการจ่ายปันผลสูงที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยเขาจ่ายปันผลอยู่ระดับ 6.7% นะครับแล้วก็ทางฟินแลนเซียเนี่ยให้เหตุผลสำคัญเลยนะครับที่ให้คำแนะนำลงทุนซื้อในตัวของ ASK เนี่ยมองในส่วนของปันผลเนี่ยเป็นหลักนะครับถึงแม้ว่าผลประกอบการนั้นก็จะมีแนวโน้มเติบโตก็ตามนะครับโดยมองว่าในเรื่องของปันผลเนี่ยเป็นจุดเด่นของ ASK เลยเพราะว่าปันผลเฉลี่ยเนี่ยสูงมากนะครับสูงสุดในกลุ่มนะครับถึงแม้ว่าในกลุ่มลิสซิ่งทั่วไปรวมในกลุ่มเนี่ยก็จะจ่ายปันผลอยู่ระดับประมาณสัก 4% นะครับแต่ตรงนี้ถือว่าสูงกว่าค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งตัวนี้อย่างบอกครับเป็น dividend stock นะครับเป็นหุ้นปันผลนะครับทาง Financial Service นะครับให้คำแนะนำซื้อในตัวของ ASK นะครับอยู่ที่26บาท20สตางค์นะครับอิงที่ค่า PE นี่12เท่าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็แนะนำเป็นหุ้น
ันผลนะครับถือลงทุนรับปันผลค่อนข้างดูคุ้มค่านะครับตอนนี้ก็เป็นหุ้นนะครับที่มีการนำเสนอการวิเคราะห์มาจากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆครับวันนี้ก็นำมาพูดคุยกันทั้ง Advance อมตะแล้วก็ ASK นะครับก็วันนี้นะครับคงติดตามกันต่อนะครับว่าตลาดหุ้นไทยวันศุกร์สุดสัปดาห์ศุกร์สิ้นเดือนด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับตลาดนั้นจะพลิกกลับมาเพื่อจะไปแนวต้านถัดไป 1,730 จุดจะผ่านหรือไม่หรือจะเลือกที่จะไซด์เวย์อยู่ในกรอบแคบๆแบบนี้หรือว่าจะย่อลงจากเมื่อวานนะครับที่ปรับตัวลงไปนะครับจากแรงขายของนักทุนต่างชาติซึ่งคาดว่าวันนี้น่าจะลดลงนะครับหลังจากที่น่าจะมีการปรับในเรื่องของ MSCI ไปแล้วนะครับก็อาจจะเห็นแรงขายของต่างชาติลดลงนะครับก็ขึ้นอยู่ว่ากองทุนนั้นจะใส่จังหวะขายทำกำไรระยะสั้นหรือเปล่านะครับเพราะช่วงที่ผ่านมาเขาก็เป็นฝ่ายซื้อมาตลอดนะครับก็ถ้าต่างชาติพลิกหรือว่าเผอิญต่างชาติพลิกกลับมาซื้อนี่ก็อาจจะกองทุนอาจจะมีขายออกมาได้บ้างเหมือนกันนะครับเพราะนั้นในภาพรวมของตลาดก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับยังคงไม่มีประเด็นหรือปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามาเพราะนั้นตลาดก็คงจะไม่ไปไหนแล้วก็วอลุ่มก็อาจไม่ได้เยอะมากนะครับระดับอาจจะเห็นวอลุ่มบางๆอีกก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าตลาดนั้นอย่างที่บอกยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาความคึกคักความเชื่อมั่นของลงทุนนั้นยังรอนะครับรอปัจจัยอยู่นะครับถึงแม้ว่าปัจจัยภายในของเราเองจะยังคงแข็งแกร่งก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองก็ดีเรื่องผลประกอบการก็ดีเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจก็ดีแต่ทุกอย่างนั้นตลาดมีการรับรู้ไปแล้วเพราะนั้นต้องการปัจจัยใหม่ๆเข้ามาส่วนปัจจัยภายนอกเองวันนี้ก็คงจะต้องติดตามนะครับเรื่องที่เคยเกิดขึ้นอยู่ตลาดก็รับรู้แล้วเช่นเดียวกันว่าจะมีพัฒนาการในเชิงบวกหรือว่าแย่ลงนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามมาต่อเพราะนั้นมันก็เลยมาลงในขณะของการเคลื่อนไหวของตลาดเป็นไซด์เวย์นั่นเองนะครับคือยังไม่เลือกทิศว่าจะขึ้นจะลงดีนะครับเพราะนั้นการลงทุนในช่วงนี้ก็คงต้องอาศัยจังหวะหน่อยนะครับก็ดูกรอบกันนิดนึงนะครับอาจจะดูถ้าเราไม่มีความชำนาญในเรื่องของเทคนิคนะครับอาจจะต้องไปดูในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานสักนิดนึงจริงถ้าปลอดภัยหน่อยเป็นหุ้นปันผลก็ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างเซฟส่วนท่านใดที่ถนัดเทคนิคก็คงจะไม่ได้เรื่องลำบากนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะลงทุนไม่ได้นะครับก็ดูกรอบกันนิดนึงนะครับดูกรอบง่ายๆจากนักวิเคราะห์บอกก็ได้ดูในหลายบทวิเคราะห์นะครับดูว่าส่วนใหญ่ให้กรอบอยู่แถวไหนนะครับพอดัชนีลงมาเราก็ค่อยเพิ่มน้ำหนักการลงทุนเข้าไปขึ้นมาระดับหนึ่งที่ถือว่าเป็นแนวต้านและยังไม่ผ่านเนี่ยพอจะย่อลงเราก็ล็อกกำไรกันออกมาก่อนก็เป็นการลงทุนที่สามารถทำได้นะครับก็ถือว่าไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรมากนะครับเพราะว่าแนวโน้มถ้าเราไปดูแนวโน้มใหญ่จริงๆเนี่ยตลาดไม่ได้เป็นขาลงนะครับเป็นในช่วงของการพักฐานมากกว่าซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับตลาดขึ้นกลับขึ้นมาร้อยกว่าจุดนะครับก็ยืน 1,700 ได้นี่ก็ถือว่าค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับสำคัญอย่าให้หลุดลงไปอีกนะครับอันนั้นอยากจะเสียทรงได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราติดตามมาต่อนะครับสำหรับวันนี้รายการ Stock Focus ของเราก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับท่านใดท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมรายการของเรานะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็จะยิ่งเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับรวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารกันของเราได้อย่างต่อเนื่องผ่านทางเว็บไซต์ stockfocusnews.com นะครับส่วนท่านใดที่ยังคงอยากติดตามรายการของเราต่อนะครับข้อมูลข่าวสารนะครับรวมถึงตัวผมนี่ก็ติดตามมาต่อได้นะครับเสาร์อาทิตย์ผ่านทางช่องทาง FM 106นะครับวิทยุครอบครัวข่าวนะครับรายการสแกนหุ้นนะครับเสาร์อาทิตย์13:00 น.ถึง14:00 น.นะครับทั้ง2วันเลยนะครับแล้วรายการสต็อกของเรานั้นก็จะกลับมาพบเจอกันใหม่มาพูดคุยกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้าวันจันทร์นะครับต้นเดือนกันยายนนะครับก็มาว่ากันต่อนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ